ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนักกฎหมายวันคำสั่งทางคปเนี่ยกรณีที่ดินเขากระโดงอยู่เหนือคำพิพากษาศาลฎีกาจะขัดต่อหลักนิติรัฐดร.นัทนักกฎหมายมหาชนชี้มติเขากระโดงในหักมุมไม่เชื่อรูปแผนที่ในคำพิพากษาของศาลฎีกาคำพิพากษาศาลฎีกาย่อมเหนือฝักคำสั่งทางปกครอง8พฤศจิกายน257จากกรณีหนังสือของกรมที่ดินที่มม.ททหารนะครับ 0516.2 นะครับวงเล็บ 2/22162 เรื่องของการเพิกถอนนะครับหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่21ตุลาคม257ถึงผู้ว่าการธนาคารถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามโดยนายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินนับถึงเหตุผลไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดงที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นดร.นัทวงเนียมหรือดร.นัทนะครับนักกฎหมายมหาชนกล่าวถึงเรื่องนี้มติของคณะกรรมการสอบสวนที่ดินเขากระโดงถือเป็นคำสั่งทางปกครองการรถไฟแห่งประเทศไทยคู่กรณีย่อมมีสิทธิ์โต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาของข้อกฎหมายและปัญหาของข้อเท็จจริงภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นนะครับแต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทสิทธิในการอุทธรณ์และการกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา48ประกอบกับนะมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาราชการการปกครองพ.ศ.2539เป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดีศาลปกครองเพื่อเพิกถอนคำสั่งการปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา42วรรค2ประกอบกับมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติตัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาศาลปกครองพ.ศ.2542หากไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนฟ้องคดีปกครองที่ดินเขากระโดงก็จะเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เป็นสมบัติของแผ่นดินจะตกเป็นเอกชนทันทีโดยเฉพาะที่ดินบางส่วนนะครับกลุ่มพรรคพวกและบริวารของหมอผีเขมรที่ใช้ประโยชน์และเก็บผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองโดยใช้อำนาจโดยพฤตินายผ่านพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลผสมคุมกรมที่ดินในกระทรวงมหาดไทยถามว่าประชาชนเจ้าของประเทศจะยินยอมหรือไม่เอาที่ดินของรัฐมาเป็นของตัวเองตนไม่ได้บอกว่าหมอผีเขมรเป็นใครเป็นพรรคการเมืองอะไรสีอะไรให้ประชาชนไปตรวจสอบกันเราเองตนมองด้วยความเป็นกลางเพราะประชาชนต้องช่วยกันรักษาสมบัติของแผ่นดินเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศมึนงงกับมติคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงใหญ่ฝากคำพิพากษาของศาลฎีกาได้อย่างไรและเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายมหาชนแก่ประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งสิ้นดร.นัทยังกล่าวต่ออีกว่าคณะกรรมการสอบสวนมีหลายประเด็นแต่ประเด็นที่เป็นตัวแปรสำคัญคือรูปแผนที่ดินเป็นเหตุให้คณะกรรมการสอบสวนยุติเรื่องและไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดงทั้งหมดย้ำทั้งหมดทุกแปลงประชาชนสับสนตกใจกันทั้งประเทศกับมติของคณะกรรมการสอบสวนว่ามติของคณะกรรมการสอบสวนที่อภิกรมที่ดินตั้งขึ้นเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดนับดังจะมีอำนาจเหนืออำนาจของตุลาการศาลยุติธรรมได้อย่างไรจึงตั้งคำถามกับความยุติธรรมและอำนาจของคณะกรรมการสอบสวนหากใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่เพราะมติของคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นเพียงการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ สถานภาพสิทธิการรถไฟแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นเพียงคำสั่งทางปกครองเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นในคดีปกครองและยังไม่สิ้นสุดนะก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าทางการรถไฟจะทำยังไงวันนี้นะครับมติของคณะกรรมการจะเหนือฝากคำสั่งของศาลนับดีกาได้อย่างไรอันนี้คนไทยทั้งประเทศก็งงกับเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ